เทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะณที่ทำการชุมชนดอนไทยเขตเทศบาลนครแม่สอดทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมนางสาวสุธีราบุญประมุขรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงพร้อมรับลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเจ้าของสามารถนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมารับฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนทำประวัติสัตว์เลี้ยงได้ฟรีตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยในวันที่3ถึงวันที่5เมษายนจะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณที่ทำการชุมชนมณีไพรสนวันที่7 10 11เมษายนที่ทำการชุมชนจอกจอวันที่17ถึง19เมษายนที่ทำการชุมชนชุมพลพัฒนาวันที่20ถึง21เมษายนที่ทำการชุมชนร่วมใจและวันที่25ถึง27เมษายนที่ทำการชุมชนอิสลามหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055-547-132ในวันและเวลาราชการท่านนายกจะเกียรติสอนนั้นในมอบให้ผมนะครับรองนายกสมุทรนครแม่สอดเราถือว่าจัดขึ้นนะครับมาควบคุมเกี่ยวกับการฉีดยาสุนัขและแมวนะครับเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในปี2662นะครับก็คืออีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับร่วมกับองค์การเลี้ยงสัตว์ระหว่างประเทศนะครับได้ตกลงสัญญากันเรื่องปี62เนี่ยโรคนี้นะครับหรือประเทศไทยเนี่ยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ที่โรคสุนัขนะครับเป็นพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลแม่สอดนะครับในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมปศุสัตว์นะครับได้ประกาศให้จังหวัดตากนะครับเป็นจังหวัดที่มีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดนะครับจนถึงเดือนกันยาปี60นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดได้สั่งการให้ท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดต่างนะครับได้รณรงค์เกี่ยวกับการฉีดยาพิษสุนัขบ้าและแมวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานทั้งปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะเทศบาลนครแม่สอดนะครับเราได้ดำเนินการนะครับประชุมนะครับตั้งคณะกรรมการโดยท่านนายอำเภอแม่สอดนะครับท่านนายกเทิดเกียรตินะครับท่านสาธารณสุขอำเภอนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการฉีดยานะครับเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ในกันยา60เนี่ยต้องมีการประกาศพระราชบัญญัติเทศบัญญัติของแม่สอดเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์โดยเฉพาะหมาและแมวในที่สาธารณะนะครับซึ่งตรงนี้เทศบาลได้วางแผนแล้วว่าในก่อนกันยา60เนี่ยเราจะต้องมีเทศบัญญัติลักษณะนี้นะครับและเดินงบประมาณปี61นะครับเราก็จะมีการวางแผนเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่กักกันสุนัขและแมวนะครับโดยใช้พื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียและกองขยะที่ตำบลแม่ปากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเทศบาลไม่ได้ดำเนินการโดยลำพังนะครับอาจจะใช้กลุ่มผู้รักสัตว์ในแม่สอดนะครับที่เราเรียกว่ากลุ่มรักสัตว์เนี่ยนะครับหรือ NGO ส่วนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะมูลนิธิสุภานิมิตนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการฉีดยาการกำจัดนะครับหรือการกักกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าประชาชนนะครับทุกชุมชนเนี่ยเราได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาจนถึงกันยานะครับเรารณรงค์ให้ประชาชนได้ฉีดยาสุนัขและแมวนะครับ
ทั้งหมด20ชุมชนที่ผ่านมานะครับเราได้ดำเนินการไป 4-5 ชุมชนแล้วนะครับซึ่งแต่ละชุมชนเนี่ยมีการลงทะเบียนจำนวนสัตว์เนี่ย200ถึง300ตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการขึ้นทะเบียนนะครับเราไม่ใช่แค่ฉีดยาอย่างเดียวนะครับเราทำหมันด้วยฉีดยาบำรุงด้วยนะครับและจำนวนตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นทะเบียนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ที่จะนำสุนัขและแมวมาฉีดนะครับก็จะได้การรับรองนะครับ1ขึ้นทะเบียน2ถ่ายรูป3มีเหรียญห้อยคอนะครับ4มีการขึ้นทะเบียนที่เทศบาลนครแม่สอดนะครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าหลังจากฉีดยาครบแล้วเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนนะครับประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้นำสัตว์มาก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้ที่เทศบาลนครแม่สอดนะครับอันนี้นี่คือในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวนะครับทีนี้ในส่วนของกรมปศุสัตว์เองร่วมกับกรมควบคุมโรคนะครับได้มาดำเนินการฉีดยาทำหมันและจับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของโดยเฉพาะในที่สาธารณะเนี่ยคือในจังหวัดตากก็คือวันที่4 5 6 7 8 9ทั้งจังหวัดนะครับและเทศบาลนครแม่สอดได้ตกลงแล้วคือวันที่9เมษายนนะครับโดยเราใช้สถานที่ที่ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าที่โอช็อปนะครับเป็นสถานที่ทำหมันฉีดยานะครับวันที่9นะครับโดยแพทย์สัตวแพทย์นะครับและส่วนหนึ่งก็รณรงค์ให้ประชาชนนะครับที่สามารถที่จะจับสุนัขในสถานที่จัดนะครับทางกรมปศุสัตว์ก็สามารถที่จะนำสัตว์พวกนี้เนี่ยไปกักขังที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับประชาชนที่จับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสุนัขโตแล้วเนี่ยทางปศุสัตว์เขาจะมีค่าจับให้100บาทส่วนสุนัขตัวเล็กนะครับที่เป็นลูกเนี่ยก็50บาทส่วนนี้นะครับไม่ได้มีการจับโดยพละการนะครับมีการวางแผนมีข้อตกลงมีสัญญามีกระบวนการเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางภาคเอกชนหรือกลุ่มนักสัตว์นะครับหรือ NGO เนี่ยท่านใดที่สนใจเข้าร่วมนะครับก็สามารถที่ติดต่อเทศบาลได้นะครับในวันที่9เมษายนนะครับที่โอช็อปนะครับส่วนนี้ในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดก็คิดว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้ผล 100% นะครับสิ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นปีแรกที่เราทำลักษณะนี้นะครับก็ผมถือว่าถ้า 50% ได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับและปีต่อไปเราก็ดำเนินการไปทุกปีนะครับสิ่งนี้ก็อยากฝากให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับได้ความร่วมมือกับทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับและก็หวังว่าสิ่งดีๆแห่งนี้เนี่ยก็อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนหรือว่าลูกหลานเราเนี่ยถูกสุนัขกัดแล้วเนี่ยรักษาไม่หายนะครับต้องฉีดยาป้องกันอย่างเดียวนะครับสิ่งนี้ก็พยายามที่จะให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับความสุขในสิ่งนี้และในฐานะที่ผมดูแลเรื่องนี้อยู่ก็จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ครับขอบ